สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 กับซีฉัตรปวีในวันนี้จะพูดหนึ่งปัญหาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หาทางแก้ยากมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Android ค่ะนับแสนรายในประเทศไทยเจอติดมัลแวร์เข้าให้มัลแวร์ตัวนี้ทำให้คุณเสียเงินได้หลายพันบาทวันนี้ไปติดตามปัญหานี้กันค่ะรูปแบบการหลอกลวงนี้ไม่ต่างกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยค่ะใช้ข้อความหลอกลวงให้เจ้าของเครื่องตกใจแต่เปลี่ยนจากการโทรมาใช้ SMS แทนส่งข้อความยิงเข้าเครื่องแจ้งให้ทราบการจัดส่งของของคุณหรือรับทราบในการดำเนินคดีคุณใครเห็นก็ตกใจรีบกดเข้าไปดูไม่ทันระวังตัวเสร็จโจรทันทีที่กดเข้าไปจะพาไปหน้า Dropbox โหลดไฟล์อันตรายติดตั้งลงเครื่องหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่หน้าเบอร์ติดต่อแล้วแอบส่ง SMS หลอกต่อให้เบอร์ที่เราบันทึกไว้อยู่ในเครื่องแพร่ไวรัสเป็นลูกโซ่ใครเมมเบอร์ไว้เยอะก็ส่งต่อเยอะเสียค่า SMS อ่านเลยค่ะนอกจากนี้มันยังมีโอกาสเข้าถึงการควบคุมเครื่องของเราด้วยนะแอบขโมยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลธนาคารโดนอีกต่อค่ะส่วนผู้ใช้ iPhone ไม่ต้องห่วงเพราะถึงกดเข้าไปก็ไม่สามารถติดตั้งลงเครื่องได้ค่ะวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นคือถ้าใครโดนแล้วให้ลบแอปนี้ทิ้งซะหรือไม่ก็ล้างข้อมูลในเครื่องให้หมดเลยต่อจากนั้นเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านใครที่ยังไม่โดนอย่าคลิกลิงก์อะไรก็ตามที่คนอื่นส่งมาให้รวมถึงติดตั้งแอปผ่านแหล่งที่เชื่อถือได้จะช่วยป้องกันได้ระดับนึงค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้น C3 กันค่ะกูเกิลไทยใจปั้มให้องค์กรการกุศลโฆษณาออนไลน์ผ่านการค้นหาของ Google ฟรีเดือนละ 300,000 บาทยอดเงินบริจาคเว็บ kj.com พุ่งสูงขึ้นหลังได้อานิสงส์จากโครงการ Ice Bucket Challenge บริษัท Apple เตรียมลุกตลาดไทยเต็มตัวประกาศรับสมัครงานกว่า14ตำแหน่ง FireEye วิเคราะห์แอปยอดนิยม 1,000 ตัวแรกบน Google Play พบ 68% มีช่องโหว่ผู้ใช้อาจถูกดักขโมยข้อมูลได้ Twitter ประกาศนโยบายใหม่ครอบครัวสามารถขอให้ลบรูปและวิดีโอของผู้ใช้ที่เสียชีวิตได้คุณผู้ชมสามารถติดตามวิธีการแก้ปัญหาถ้าเกิดโดนมัลแวร์ตัวนี้ฝังอยู่ในเครื่องแล้วได้ผ่านทางเว็บไซต์ dailygizmo.tv สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ